ก็เขียนกองไหนตัวเดียวนะครับถ้าจะเขียนว่าคุณพรก็พอพานตัวเดียวอย่างนี้ก็ได้เพราะมันไม่ยุ่งยากแค่พอพานกับกองไหนเลขหนึ่งเลขสองไม่ดีกว่าไม่รู้นะตามความเป็นของพี่ค่ะเบอร์หนึ่งเบอร์สองใครคือพระคนอ๋อถ้าตัวไม่รู้ว่าใครเป็นคนหนึ่งหรือสองใช่ไหมคะมันต้องเลือกเบอร์นะถ้าคุณหนึ่งคุณก๊อฟเบอร์สองก็ถ้าเลือกกันเราจะเลือกคุณพรไทยสงเนี่ยคุณก็หนึ่งแค่หนึ่งไปได้อย่างนั้นก็ได้นะครับลงคะแนนครับลงคะแนนก็คือเราจะลงกันแบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเราเบอร์หนึ่งก็คืออาจารย์พรไพศาลนะครับเบอร์สองอาจารย์อาก๊อฟนะครับยกมือขึ้นเอามีอยู่ 5-6 คนนะครับอาใครบอกว่าที่ลงแล้วแล้วไปยกมือขึ้นครับนะครับเอาเสียงส่วนใหญ่นะครับเอาแบบนี้นะครับคือเราเรียกมาประชาคนเนี้ยนะครับเขามาเยอะเลยถือมาเยอะเลยนะครับเต็มสับคือผมแนะนำนิดนึงผมชื่อสุรพรจากสุรพรครับแทนท่านอำเภอก็วันนี้เป็นที่ทราบกันแล้วว่าเราจะทำอะไรกันให้นึกถึงวัดเราเนี่ยถ้าที่ทราบกับน้องสาวเนี่ยมาช้าดังแล้วผมก็ยังตั้งใจจะมาว่าพวกเราจะดวงใจดอกเป็นดวงเดียวกันการพิจารณาเลือกเนี่ยมันมีผลแท้ใช่ไหมนะครับก็ฝากพวกเราว่ายังไงก็เราก็เป็นคนประกอบด้วยกันทำยังไงถึงจะพัฒนาให้น้องสาวเจริญรุ่งเรืองไปได้ก็ฝากพวกเราด้วยการลงคะแนนครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของแก่ความเป็นของเราผมขออนุญาตเริ่มนับคะแนนนับตอนนี้นะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งสอ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 งไม่ได้เขียนหมายเลขนะครับเขียนเป็นชอช้างไม่ได้ถือว่าเสียนะครับบัตรเสียถามนิดนึงถ้าเท่ากันทำไงครับจับฉลากนะครับถ้าเท่ากันนะตามนั้นนะครับสองหนึ่งสองหนึ่งเล็กไทยเล็กนิดหนึ่งครับก็การลงคะแนนเสร็จสิ้นแล้วนะครับพรรคที่ได้คะแนนระดับที่1ครับคือพรรคก๊อฟเบอร์ที่2ครับได้190คะแนนระดับที่2คือพรรคพรครับหมายเลขเบอร์ที่1ครับได้94คะแนน
เห็นว่าพระก๊อฟได้มติในเอกฉันท์นะครับทำหน้าที่เลือกเป็นเจ้าวาดรักษาการเจ้าวาดหนองขาวนะครับพวกเราปรบมือดังๆด้วยครับครับเป็นครั้งแรกเองเป็นครั้งแรกในการลงคะแนนเพื่อจะให้ประชาชนญาติโยมเนี่ยจะได้ยุติธรรมดีนะยุติธรรมในการเลือกพรรคที่ดีนะครับมาทำหน้าที่ตรงนี้นะต้องฟังคะแนนที่ของชุมชนตำบลลงครับการคะแนนก็เบอร์ที่สองนะบอร์ที่สองนะมาหาลาพิฆาตคุณก๊อฟได้คะแนนนำ190คะแนน190คะแนนนำพระพรไพศาลไปยังเป็นเรียกว่าได้มากทีเดียวครับมากทีเดียวก็พระทั้งสองรูปนี้ก็ท่านเคยอยู่ที่นี่นะอุปสมบทอุปชาพระผู้ช่วยเนี่ยก็อยู่ที่นี่นะครับวัดอินทรานี่แต่ท่านได้ไปจำพระพรไปต้นนี้ไปจำทั้งชาติที่ในวัดหลังน้ำพึ่งเองนะครับไม่ผิดพลาดไปถ้ามาชื่อวัดผิดพลาดขอไปด้วยนะทางสมุทรปราการแล้วก็พระมหาลาวิน่าคุณก๊อฟเนี่ยอยู่ในพระภาวะอยู่วัดอะไรนะวัดมหาธาตุกำลังศึกษากำลังศึกษาอยู่ครับกำลังศึกษาอยู่ทางการเรียนได้มหาปริญญานี่นะครับมหาปริญญาอยู่เต็มที่นะฮะคือรับทหารนี้คือท่านก็ได้ทำหน้าที่ครั้งแรกเนี่ยจะต้องตามระเบียบของคณะสงฆ์นะจะต้องแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสผู้รักษาการเจ้าอาวาสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอาตมาก็ได้ทำเรื่องทรงเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดจะได้แต่งตั้งชาวบ้านสืบต่อไปก็นะครับก็ที่เลือกตั้งก็เป็นไปด้วยดีนะครับเพราะว่าชาวบ้านผมได้ประชาคมของชาวบ้านนะครับมาร่วมกันนะครับคัดเลือกเจ้าวาดนะครับโดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายนะครับให้ชาวบ้านมาร่วมกันคัดเลือกเองนะครับมีส่วนรวมนะครับมีทั้งผู้นำชุมชนครับทั้งหมดของคนในตำบลนะครับส่วนมากจะมากันเยอะมากนะครับวันนี้ก็คัดเลือกกันตามปกตินะครับว่ามันมีคนสองรูปก็ใช้ลงคะแนนนะครับผมลงคะแนนก็เป็นเอกฉันท์นะครับก็ไม่ได้ว่าเอ็นเอียงข้างไหนนะครับก็ตรงไปตรงมาครับผมก็เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็รู้สึกเสียใจกันนะครับทุกคนก็พูดกันว่าไม่น่าจะเป็นไม่น่าจะเกิดนะครับเพราะตำบลเราเป็นตำบลใหญ่นะครับเป็นตำบลวัฒนธรรมท่องเที่ยวนะคนก็มาดูงานเยอะวันนี้ก็มีนะครับมีแขกมาดูงานนะครับก็มันเกิดเรื่องขึ้นแล้วก็พยายามนะครับจะให้ต่อไปนี้ก็จะทำให้ดีที่สุดครับก็คือสานงานต่อไปนะครับให้วัดของเราเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ